วัสดีครับจิกกี้รีวิววันนี้นะครับนะหลายท่านอาจจะหาอุปกรณ์จบของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอยู่แล้วหรือว่างานหนักๆอะไรก็แล้วแต่อาจจะหาชุดจบของตัวเองนะวันนี้ผมจะมาเสนอชุดจบของผมนะครับนั่นก็คือตาลิกซีเอฟโฟนะครับเป็นมือถัดวันนี้ผมได้มาวันนี้สดร้อนปีอะไรครับเนี่ยปี2016ครับครับ2016ตัวธรรมดานะครับไม่ใช่ไฮเกียร์นะตัวนี้เป็นอาจารย์นี้พอดีก็คือจะเล็กลงกว่าตัวนี้นะครับรอบหน้าครับก็คือระบบหนึ่งรอบเนี่ยตัวโรเตอร์จะหมุนไป5รอบนะครับแล้วก็น้ำหนักเบรกเบื้องต้นก็คือ3กิโลนะครับ3กิโลด้วยกันตัวนี้คือน้ำหนักล่อนะครับ160กรัมก็มาผมก็เบานะครับมีตัวลูกปืนนะครับแล้วก็ตัวแขนกว้าง16.4 เซนติเมตรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเปิดมาก็จะเจอนี่นะครับตัวล่อก็มือต่างๆปักเงินไงแหวนชิ้นครับสีน้ำเงินแล้วก็สำคัญได้เลยคือสองครับต้องมีประกันนิดของแท้ครับของแท้แน่นอนเช็คตัวดูตัวนี้กันแล้วเราก็จะเจอตัวนี้จะเป็นแบบเกียวก็คือตัวผมนะมันเพิ่มความแน่นเป็นลูกชายน้ำหนักก็เบานะอาจจะเน้นบอดี้อย่างที่บอกไปลองมามือสั่นเลยนะครับกินกาแฟมาจริงๆก็ตื่นกล้องนะครับรีวิวภาคสนามนะครับก็ติดตามไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปถ่ายของนะครับโอเคครับวันนี้จบคลิปเบื้องต้นไปก่อนนะครับไว้เจอคลิปรีวิวใหม่ทีนี้ก็เป็น EP 4นะครับติดตามกันเยอะๆนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่